ดีค่ะเจอกันอีกแล้วไงกับรายการ Lifestyle Season 2ค่ะคืออย่างนี้มานั่งทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะเราผ่านอะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นพิธีกรนักแสดงถูกมั้ยแดนเซอร์นักร้องและอีกอาชีพนึงเนี่ยที่เห็นแล้วรู้สึกว่าตอนนี้กำลังอินมากเลยคือสถาปนิกอาจจะด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีบ้านอยากรีโนเวทแล้วก็ซื้อบ้านใหม่เลยรู้สึกว่าหึถ้าฉันเป็นสถาปนิกเองอ่ะมันน่าจะเลิศอยู่นะแต่ไม่รู้เลยว่าต้องเริ่มจากจุดไหนแล้วต้องทำยังไงแล้วมันยากหรือเปล่าเอาว่าเดี๋ยววันนี้แพทนัดกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะเขาจะมาแนะนำแพทนี่แหละว่าจริงๆการเป็นสถาปนิกเนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนแพทนัดใช้เวลาเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้แพทอยู่กับสถาปนิกคนสวยของเราแล้วพี่โยสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยสมมติถ้าเป็นสถาปนิกแพทต้องเรียนสาขาอะไรเรียนสาขาสถาปัตย์ค่ะสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งโยจบสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะพอเรียนจบปุ๊บเราก็ต้องไปสอบใบกศกศย่อมาจากสวยไม่ใช่กศย่อมาจากใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกครับอ๋อใช่เพื่อจะต้องเซ็นแบบขออนุญาตสร้างบ้านให้ได้ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากการเรียนค่ะถ้าจะเป็นถูกต้องเลยนะแต่สมมติว่าถ้าเราอยากจะออกแบบบ้านด้วยตัวเองอ่ะเราก็เริ่มจากการคิดแล้วก็ไปบอกสถาปนิกได้เลยใช่แล้วเขาก็จะแบบแก้โจทย์อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรียนมาด้วยความที่แก้ปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าอยู่แล้วว่าเออถ้าเขามีความต้องการแบบนี้เราควรจะตอบโจทย์เขายังไงดีแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือเรียนจบปุ๊บก็ต้องไปสอบเพื่อให้ได้ใบมาใช่ค่ะทำงานก่อน2ปีด้วยค่ะหลักสูตรสถาปนิกเนี่ยมันมี2แบบก็คือเรียน4ปีทำงาน2แล้วค่อยไปสอบกับเรียน5ปีแล้วก็ได้ใบกศเลยก็มีค่ะเป็น2แบบค่ะโอ้ใช่ค่ะความยากง่ายของสถาปนิกเนี่ยจริงๆแล้วความเป็นสถาปนิกเนี่ยมันต้องมีความครีเอทีฟแล้วก็แก้ปัญหาด้วย1อย่างที่อยากให้ทุกคนรู้ก็คือสถาปนิกจะต้องเป็นนักขายด้วยค่ะเพราะถ้าเราออกแบบผลงานออกแบบอะไรออกมาแต่เราไม่สามารถจะขายไอเดียเราได้ อันนี้ก็ต้องมีสกิลในการพรีเซนต์หรือว่าสกิลในการขายด้วยค่ะแล้วการเป็นสถาปนิกนอกจากจะต้องมีเขาเรียกไงนะความคิดสร้างสรรค์ถูกต้องใช่มีจินตนาการสูงต้องวาดรูปเก่งด้วยไหมคะจริงๆไม่จำเป็นก็ได้แต่วาดรูปเก่งเนี่ยมันเป็นแอดออนว่าเราสามารถสเก็ตไอเดียของเราอะให้ลูกค้าดูได้ว่ามันออกมาประมาณนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นจุดเขาเรียกอะไรเสน่ห์ของสถาปนิกแล้วกันว่าแบบเส้นมันจะสวยมันจะวาดอะไรออกมาได้แบบดึงดูดแบบลูกค้าได้แบบนี้ค่ะไม่ง่ายเลยอ่ะตอนแรกว่าจะแบบผันตัวเองไปเป็นสถาปนิกจะผันเหรอคะจะผันตัวเองเป็นดาราแล้วอันนี้เป็นสถาบันเหมือนเดิมดีกว่าโอ้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปคุยกันต่อเพราะแพทย์อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นทำไมอยู่ดีสาวสวยอย่างพี่โอถึงอยากจะไปเรียนเป็นสถาปนิกมีแรงบันดาลใจอะไรแล้วความยากง่ายคอนเนคชั่นจำเป็นไหมหรืออะไรเบรกก่อนเดี๋ยวไปอธิบายเพิ่มเติมใช่เลยมาสู่เบรก2พี่โยคราวนี้จะมาถามว่าสาวน่ารักแบบพี่โยเนี่ยทำไมถึงเลือกมาเป็นสถาปนิกคะจริงๆแล้วเนี่ยพูดก่อนเลยว่าเราอาจจะเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดเลยดีกว่าความเป็นสถาปนิกเนี่ยเพราะว่าโตมากับงานก่อสร้างแล้วก็คุณพ่อก็เป็นสถาปนิกเพราะฉะนั้นอ่ะใช้คำว่าเราโตมากับสิ่งนี้แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยพอมาลองทำจริงๆแล้วอ่ะเราก็ทำได้ดีนะเออเราก็ทำได้ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจริงๆความสุขของสถาปนิกอย่างโยนะส่วนตัวโยจริงๆแล้วอะโยแค่รู้สึกว่าเวลาบ้านเสร็จแล้วอะเราเห็นลูกค้าอยู่ในบ้านที่เราออกแบบอยู่ในสเปซที่เราคิดมามีความสุขอันนี้ใช้คำก่อนมันเป็นความสุขเล็กๆว่าเราแบบเออยืนดูบ้านที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราออกแบบอ่ะเขาได้ใช้จริงนะเขาได้มีความสุขกับพื้นที่เราออกแบบให้อ่ะมันเป็นพาชั่นเล็กๆในชีวิตละกันแบบนี้ก็
ก็คือจริงๆมันก็อยู่ในสายเลือดด้วยแต่พอทำคำขึ้นมาจริงๆแล้วชอบไปด้วยเลยใช่ใช่คิดว่าการเป็นสถาปนิกเนี่ยไม่ใช่แค่ออกแบบไม่ใช่แค่ดีไซน์ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาแต่คุณเป็นนักขายด้วยนะคือเป็นนักขายฝันนักขายอะไรที่อยู่ในกระดาษแล้วทำให้ผู้คนอ่ะเห็นภาพออกมามันตัดสินใจใช่คุณยื่นกระดาษไปแผ่นนึงอ่ะแต่คุณอธิบายและขายจนลูกค้าคิดว่าเฮ้ยอยากสร้างจริงเลยอ่ะอยากแบบว่าอยากเห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนี้เอาอย่างนี้สถาปนิกใน1วันเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างจริงๆก็เยอะอยู่แล้วนะแต่โยอ่ะก็มีหมวกของผู้บริหารที่เป็นรับสร้างบ้านด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเยอะเข้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่ายากไหมแต่ว่าไม่เกินความสามารถใช้คำนี้เลยมันต้องทำอะไรบ้างวันนึงคือต้องวิ่งไปดูพื้นที่บ้านคุยกับลูกค้าออกแบบสั่งเด็กงั้นแบ่งออกเป็น3พาร์ทใหญ่ๆละกันเนาะว่ามันจะมีทั้งกองหน้าก็คือก่อสร้างกองกลางก็คือฝ่ายแบบนะคะกองหลังก็คือหลังบ้านพวกการเงินจะซื้อต่างๆก่อนที่จะไปกองหน้าก่อสร้างเนี่ยก็คือจะมีออกตรวจงานว่าตามแบบไหมนู่นนี่นั่นนะคะในพาร์ทของออกแบบเนี่ยก็จะเป็นงานเซลล์งานขายว่าคอนเฟิร์มลูกค้าแก้แบบร่วมกับทีมจนลูกค้าพอใจ3ก็คือกลับมาดูงบการเงินดูการค่าใช้จ่ายเซ็น PO อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีขาที่4เพิ่มมาคือการตลาดก็คือดูโปรโมชั่นดูเรื่องของแบรนดิ้งอะไรแบบนี้ค่ะทำทั้งโปรเซสมันจะรันไปเหมือนเป็นเฟืองอ่ะก็แบบพอเราทำการตลาดเสร็จแล้วมีลูกค้าเข้ามาเซ็นแบบก่อสร้างอะไรเงี้ยมันก็จะวนเป็นลูปไปแต่ก่อนจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าพอเราคิดว่าเอ้ยฉันเป็นสถาปนิกแล้วเราต้องดีลกับใครบ้างนอกจากลูกค้าถูกไหมใช่ค่ะเราจะต้องมีซัพพลายเออร์เราต้องมีอะไรในมืออ่ะไม่งั้นสมมติแพทเป็นแล้วแพทก็แบงอยู่คนเดียวแล้วแพทจะไปดีลกับใครเยอะมากเลยคนที่ต้องดีลด้วยอ่ะหนึ่งซัพพลายเออร์ก็คือเซลล์ต่างๆที่ใช้วัสดุอันนี้เราก็ต้องมีคอนเนคชั่นค่อนข้างกว้างขวางเนาะเราถึงจะได้รู้ว่าแบบมีวัสดุอะไรใหม่ๆอัปเดตอะไรเงี้ยเราต้องไปเดินงานสถาปนิกงานบ้านและสวนอะไรแบบเนี้ยต้องไปเพื่ออัปเดตข้อมูลเหมือนเราไปแฟชั่นวีคใช่ไหมแฟชั่นวีคเราต้องไปอัปเดตว่าแบรนด์นั้นแบรนด์นี้มีคอใหม่อะไรเกิดขึ้นบ้างเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นสถาปนิกก็ต้องไปอัปเดตวัสดุว่าปีนี้เทรนด์ที่มาใหม่หรือวัสดุที่ออกใหม่มีอะไรบ้างแล้วเราอยากจะเล่นกับมันยังไงอะไรประมาณนี้คอนเนคชั่นด้วยใช่ซัพพลายเออร์ด้วยใช่คนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกำลังสำคัญเลยเพราะว่าคนงานโฟร์แมนวิศวกรควบคุมงานอันนี้เราต้องดิวเป็นอาจินเป็นครอบครัวอยู่แล้วเราต้องดูแลเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเทรนคนของเราให้สามารถทำงานได้ตามโปรเซสอะไรก็ว่าไปในเรื่องของงานบริหารเนาะแต่ในเรื่องของสถาปนิกเนี่ยเราก็ต้องคุมให้มันได้อย่างที่เราออกแบบด้วย สมมติว่าออกแบบมาแล้วเฮ้ยพี่อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยต้องไปมีการสเก็ตแก้แบบอะไรกันหน้างานก็ว่าไปตามโปรเซสเรื่องอย่างนี้เนื่องจากเราอยู่หลายประเภทหลายหมวดเราจำเป็นต้องรู้ว่าทุกอย่างให้ลึกเลยไหมรวมถึงสมมติเราต้องคุมคนงานพี่ๆก่อสร้างเราจำเป็นต้องผสมปูนเปิร์นอะไรเป็นไหมตายลงโง่ใจเย็นนะไม่ต้องขนาดนั้นเออจริงเหรออย่างอันแรงเราสมมติจะเป็นเจ้าของร้านอาหารอย่างน้อยคุณต้องจับกระทะเป็นซอยอะไรเป็นไอ้เรื่องเบสิกพื้นฐานมันก็ต้องได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าถามว่าอย่างเช่นโยเป็นสถาปนิกแต่โยไม่ใช่วิศวกรต้องพูดก่อนวิศวกรก็จะมีหมวกของวิศวกรที่จะต้องดูโครงสร้างใส่เหล็กเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของวิศวกรแต่เราก็ต้องรู้ว่าอ๋อพื้นฐานมันมาจากแบบนี้ต้องใช้อะไรประมาณไหนใช่ค่ะไม่ง่ายโยเป็นคนที่แบบว่าตอนนี้รับหลายงานใช่ค่ะยุ่งแต่ว่าทำแล้วก็แบบโอ้โหลูกค้าติดใจมากๆก็อย่างนั้นเดี๋ยวเบรกก่อนดีกว่าได้เดี๋ยวช่วงหน้าขอแอบดูผลงานนิดนึงได้ไหมอยากดูผลงานว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าทำไมนะคนลูกค้าถึงชอบให้พี่โยเนี่ยไปทั้งแบบว่าดูแลครบจบที่พี่โยคนเดียวเลยเดี๋ยวพักสักครู่แล้วมาอัปเดตช่วงหน้าค่ะได้ค่ะห่วงเวลาของมนุษย์โดยประมาณ100ปีดังนั้นวันนี้เรามีเวลาเหลือเท่าไหร่เราจะทำอะไรเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดคือความสุขในชีวิตที่เป็นสุขเราจะเข้าใจและได้สิ่งสำคัญนี้อย่างไร
Life is เพราะทุกชีวิตมีเรื่องเล่านะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เชียงปนวิทย์เหมือนเดิมนะครับผมหลายท่านนะครับตั้งคำถามเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่นี่มันดีหรือเปล่าเฮ้ยสิ่งที่เรามันเป็นอยู่มันใช่เหรออาจารย์จะบอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามคำถามต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นแสดงว่าพลังจิตของเรามันลดลงจนแทบจะไม่เหลือเลยจำไว้นะครับว่าความสุขแรกการสร้างแรงดึงดูดแรกที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือการที่เราพอใจแล้วยินดีกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ดังนั้นจำไว้ครับว่าจุดเล็กๆในการที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขในการที่จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าคือการที่ไม่ว่าเราจะได้รับโอกาสอะไรจะยิ่งใหญ่จะเล็กน้อยแต่เราเห็นคุณรู้ค่าและภูมิใจกับสิ่งที่เราทำอยู่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนี่มันเป็นโอกาสที่ดีแม้นสิ่งที่ทำอยู่มันอาจจะไม่ใช่เราเลยก็ได้อะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกเห็นคุณค่าถึงสิ่งที่เราทำโอกาสที่เราได้รับแล้วเราทำมันอย่างดีที่สุดด้วยความรู้สึกมีความสุขที่สุดจักรวาลจะจัดเรียงโอกาสบุคคลและสถานการณ์เพื่อที่จะพาให้คุณไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วงดงามในแบบที่คุณเป็นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดจำไว้นะครับว่าการที่เราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆที่อย่ามองข้ามครับเห็นคุณรู้ค่าถึงสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นแล้วเราจะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปมากขึ้นมาแล้วว่าโอ้โหเป็นจ่าเป็นไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเห็นว่าพี่โยเนี่ยทำงานเยอะมากงานตารางงานคุณแน่นมากแน่นแค่คุณเนี่ยแอบดูผลงานได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้โชว์ให้ดูเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าผลงานของพี่โยแล้วแต่ละแบบมันเรียกว่าอะไรแล้วแพทอยากรู้มากว่าเอ้ยความยากง่ายมันคืออะไรอย่างอันนี้คือสมมติคืออันนี้คือเป็นภายในเนาะบริษัทโยทำทั้งภายในและภายนอกพอเป็นงานภายในปุ๊บมันก็จะมีดีเทลที่เป็นเพอร์ซันอลขึ้นมาเพอร์ซันอลของแต่ละบุคคลขึ้นมาว่าบ้านที่เราอยากจะอยู่เนี่ยอยากอยู่เป็นโทนไหน อย่างพี่แพทบอกว่าพี่แพทอยากอยู่เป็นแบบซิมเปิลแบบว่าง่ายเรียบๆหยิบจับใช้สอยง่ายถูกต้องแต่บางคนบอกว่าไม่ได้สิมันชีวิตมันจะง่ายไม่ได้สิมันจะต้องมีความแบบติดแกรมตรงไหนก็เซลฟี่ได้หมดทั้งหมดอะไรแบบนี้ชีวิตติดแกรมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากได้บ้านที่แบบเฮ้ยมุมไหนเซลฟี่แล้วดูดีที่สุดแล้วก็ถ่ายรูปแสงเงาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปจัดวางเรื่องของความแกรมความแสงเงาอีกแล้วก็สไตล์ด้วยของบ้านว่าฉันชอบอยู่ในพื้นที่โซนอุ่นสมมุติชอบให้มีไม้ๆด้วยอะไรเงี้ยจะได้อยู่สบายอยู่แล้วโคซี่บางคนอยากได้แบบหลุยเลยเนี้ยแล้วแต่ personal มากๆถ้าเป็นงานอินทีเรียนะใช่ค่ะประมาณอย่างอันนี้จะเป็นแนวไหนคะอันนี้จะเป็นแนวแบบว่าลักชูแบบว่าแบบมีบาร์ในบ้านเหมือนแบบอยู่ในบาร์ต่างประเทศเอ้ยอย่างนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะอย่างสไตล์นี้ล่ะพี่ยูสไตล์นี้เป็นคอนเทมผสมระหว่างโมเดิร์นกับความเป็นไม้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบผสมผสานประมาณนี้เพราะฉะนั้นโทนบ้านมันจะรู้สึกว่าเป็นบ้านหรือแบบบ้านที่อยู่ในเขตร้อนและดูอบอุ่น อะไรแบบนี้ใช่มันจะไม่ดูแบบว่าขาวโพลนแต่มันจะดูแบบมันปกติถ้าเราชอบบ้านมินิมอลมันจะแบบขาวไปหมดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะดูแบบทึมดูมีมูดดูแบบว่าเลี้ยวรถเข้าบ้านแล้วแบบรู้สึกอบอุ่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนมาบ้านอ่ะอันนี้เหมือนแบบไปฟิลรีสอร์ทไปเลยประตูใหญ่กว้างขวางโออาแล้วอย่างพี่โยทำงานมาปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นปัญหาที่แบบคลาสสิกจริงๆเจอบ่อยมากปัญหาที่คลาสสิกมากๆเลยคือลูกค้าไม่เข้าใจก่อนว่าทำไมถึงแพงอ่ะทำไมราคานี้แพงจังเลยคุณโยทำไมนี่อะไรอย่างเงี้ยคือต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก่อนว่าบ้านเนี่ยถ้าเราสร้างเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาไม่มีตัวตกแต่งอะไรเลยราคาก็อีกราคานึงแต่อย่างที่พี่แพทเห็นอ่ะมันจะมีความแบบเดคอเรชั่นเยอะมาก
ใส่ออปชันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็จะเป็นไปตามตัวที่เราแอดออนเข้าไปเป็นออปชันเสริมแล้วท่านเสริมแบบนี้ดีกว่าแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยอย่างบริษัทโยเนี่ยก็เลือกใช้วัสดุที่ค่อนข้างเป็นตัวท็อปในตลาดใช้คำนี้แล้วกันเนาะเพื่อในระยะยาวหรือการรับประกันใช่ราคามันก็จะต้องเป็นตัวอะไรที่เราเซตไว้ว่าเราสามารถทำได้ในวัสดุเกรดค่อนข้างพรีเมียมพวกนี้ดีกว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเจอปัญหาอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงคือเสนอช้อยส์อันอื่นใช่ก็จะมีวัสดุทดแทนให้ลูกค้าด้วยแล้วก็มีจะมีสเปคให้ลูกค้าเลือกว่าเราสามารถใช้ตัวไหนทดแทนได้บ้างอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าบ้านที่เป็นลักชัวรี่แบบเนี้ยด้วยโครงสร้างและตัวตกแต่งอ่ะมันค่อนข้างมีราคาอยู่แล้วแต่ลูกค้าที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้บ้านที่เป็นแบบเนี้ยเป็นตัวฉันเองเป็นอะไรที่แบบแตกต่างเลยแบบพอขับรถผ่านแล้วต้องหันมองบ้านเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะค่อนข้างมีความเข้าใจตรงนี้เคยเจอไหมอยากได้แบบนี้แต่จำกัดงบมาเลยแบบนี้เราแก้ปัญหายังไงมีขอบอกว่าแต่ว่าไม่ต้องใช้วัสดุถึงตรงนั้นก็ได้แต่ว่าขอคล้ายๆขอคล้ายๆแบบฟิลคล้ายๆเฉยๆอะไรประมาณนี้ก็มีแล้วเราก็ทำให้ได้เราก็ทำให้ได้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันคิดว่าน่าจะมีนะคือมีแบบในใจมีแบบเยอะแยะมากมายแต่เรามีงบเท่านี้ใช่ซึ่งพี่โยก็ทำได้อันนี้คือความยากง่ายใช่สถาปนิกและอินเทอร์เนียร์ด้วยแล้วก็อีกความยากง่ายหนึ่งอ่ะจะบอกว่าถ้าเราออกแบบมาแล้วเนี่ยเราจะต้องหาตัวจบงานที่สวยที่สุดและเหมาะสมที่สุดให้ลูกค้าอันนี้ก็เป็นนักแก้ปัญหาแล้วกันเนาะสถาปนิกก็จะเป็นนักแก้ปัญหาด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะสรุปเลยนะก็คือไม่ง่ายนะใช่ก็คือนอกจากนั้นต้องจบงานให้เขาด้วยถูกต้องค่ะเพราะว่าสถาปนิกอย่างโยมีหัวโขนเป็นรับสร้างบ้านด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่ออกแบบแล้วก็ยื่นให้เขาแล้วก็จบไปเลยอะไรที่อยู่ในแบบเราต้องทำให้มันให้ได้นะให้มันสร้างจริงได้ด้วยอ่ะให้มันจบงานแล้วสวยด้วยใช้จริง practical ใช้งานได้ด้วยอะไรแบบไม่ใช่สวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราก็ต้องรับหมดเลยคือต้องบ้านต้องสวยเทสก็ดีใช่วัสดุต้องดีถ้าเกิดคนที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเนี่ยมีบ้านแล้วบางเจ้าอยากจะรีโนเวทหรือบางบ้านบางคนเนี่ยซื้อบ้านเปล่ามาแล้วอยากได้บ้านดีๆหรือบางคนมีพื้นที่เปล่าแล้วอยากได้ตรงเทสของเราใช่ในงบที่เราต้องการเราต้องติดต่อที่ไหนดีติดต่อได้ที่ A+ Perfect Home นะคะตามด้านล่างนี้เลยสแกน QR Code ได้เลยค่ะจริงอันนี้คือแบบมั่นใจได้ผลงานมีประจักษ์แน่นอนต่อสายตาไปเดินที่ไซต์ก็ได้นะเดี๋ยวพาไปเดินนี่ไงเห็นไหมบอกเลยนะคะอย่างแรกอย่างพี่เคยบอกไว้ตั้งนานแล้วว่าบางทีอ่ะเห็นแต่รูปก็ไม่ได้ใช่ถูกต้องต้องไปดูผลงานจริงด้วยเพราะรูปใครเอามาอะไรยังไงก็ได้แต่ที่สำคัญของพี่โยสามารถพาไปดูที่งานจริงๆได้แล้วคุณถึงค่อยตัดสินใจก็ยังได้โอ้ยวันนี้ขอบคุณพี่โยมากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าโอ้ทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันละเอียดยิ่งขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณร้านลาซานญ่าโซฟาค่ะสำหรับอาหารและก็สถานที่ถ่ายทำวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะฟิล์มติดบ้านวิชั่นโปรเทคนะคะบริษัทรับสร้างบ้าน A+ Perfect Home สร้างบ้านอย่างมีรสนิยมที่สัมผัสได้จริงค่ะ B1 Lighting สว่างนานไม่กลัวดับค่ะเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดั่งมาดามเฟอร์บายสุพรรณคลาสสิกโฮมนั่นเองค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามรายการเราได้นะคะสำหรับไลฟ์สไตล์ซีซั่น2ครั้งหน้าจะพาไปไหนและไปเจอใครรอติดตามได้เลยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ